ผมอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหยุดทำทุกอย่างที่กำลังทำอยู่แล้วตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะครับเพราะคลิประยะเวลา30นาทีนี้อาจจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปได้อย่างถาวรและทำให้คุณมีเงินหลักแสนหลักล้านต่อเดือนก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าป JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายมาแรงปี2018นั่นเองนะครับที่จะสามารถเปลี่ยนเงินหลักพันเป็นเงินหลักแสนหลักล้านให้คุณได้นั่นเองนะครับถ้าคุณกำลังเบื่อกับชีวิตเดิมๆเงินไม่พอใช้นะครับใช้เงินเดือนชนเดือนและที่สำคัญคุณยังมีหนี้สินอยู่งานตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะทำให้คุณมีรายได้และมีเงินไปปลดหนี้และมีเงินไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นั่นเองนะครับคุณจะเลิกเบื่อกับปัญหาที่คุณใช้เงินไม่พอมีเงินไม่พอใช้นะครับแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตถ้าคุณตั้งใจฟังคลิปนี้จนจบนั่นเองบริษัทที่ผมกำลังแนะนำต่อไปนี้นะครับเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายที่มาแรงมากๆในปี2018นะครับและจะเป็นปีในต่อๆไปนั่นเองนะครับบริษัทนี้ก็มีชื่อว่าอินดีนั่นเองนะครับบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายนั่นเองนะผมที่มาแรงมากๆในปี2018นะครับและที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับประธานบริษัทที่น่าเชื่อถือและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับรวมไปถึงทีมงานระดับคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับบริษัทอินดีมนะครับมากับประธานบริษัทที่น่าเชื่อถือนะผมก็คือคนนี้นั่นเองนะครับคุณก้องอัครรัตน์นั่นเองนะผมหรือที่รู้จักกันในคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านนะครับเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านและเจ้าของรายการมัสลูมทีวีนั่นเองนะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้จักก็นี่นะครับผมตามรูปนี้นะครับคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้างนะผมเพราะว่ารายการอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยไม่ได้ดังแค่ประเทศไทยนะครับไปถึงเมืองนอกเลยนั่นเองนะผมแล้วก็มีออกข่าวด้วยนั่นเองนะครับบริษัทที่มีประธานที่ดีนะผมก็มาพร้อมกับทีมงานระดับคุณภาพและดีๆทั้งนั้นเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นคุณแนนนี่นะผมแนนนี่แกลเลอรี่นะครับก็คนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะครับผมและทีมงานคุณภาพอีกหลายท่านเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านโฆษณานะผมด้านสื่อต่างๆนะครับมีทีมงานคุณภาพทั้งนั้นเลยนะผมที่อยู่ในบริษัทนี้นะครับเนี่ยนะครับแค่ประธานบริษัทกับทีมงานก็ดูรู้แล้วนะครับผมว่าเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและสามารถทำกำไรได้ยาวนั่นเองนะบริษัทนี้นะผมจ่ายภาษีถูกต้องนะครับผ่านสคบ.เรียบร้อยแล้วนะผมเป็นบริษัทที่ขาวสะอาดนะครับไม่มีการปิดบังปกปิดภาษีหรือหลีกหนีภาษีแต่อย่างใดนั่นเองครับบริษัทนี้เป็นบริษัทอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับเปิดธุรกิจขายตรงนั่นเองครับบริษัทนี้จดทะเบียนผ่านสคบ.เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหลักฐานที่เขาจดทะเบียนมานั่นเองครับและที่สำคัญนะผมภายในเวลา2เดือนแรกนะครับที่บริษัทนี้เปิดตัวมานะครับมีคนนะผมทำรายได้ไปรวมแล้วกว่า 1.7 ล้านบาทครับแค่คนเดียวนะครับ1คนนะครับทำรายได้ไปแล้ว 1.7 ล้านบาทไม่ใช่ประธานบริษัทนะครับเป็นเมมเบอร์อย่างพวกเราเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกบริษัทอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าทำเงินไปแล้วถึง 1.7 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะครับผมได้มาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ 1.7 ล้านผมใช้หนี้ไปแล้วประมาณ1ล้านอันเนี้ยคือกดออกมา 600,000 เอามาเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆด้วยแล้วก็เอามาทำภารกิจของผมด้วยเงินปึกเนี้ยผมได้จากอินดีมครับได้มาจากการเลือกธุรกิจครับแล้วเป็นธุรกิจสีขาวด้วยเป็นธุรกิจที่จ่ายภาษีที่ผมตั้งใจทำมาแค่2เดือนฮะผมเพิ่งจะทำมาแค่2เดือนแล้วมันก็เกิดเรื่องเนี้ยขึ้น
มันทำได้จริงๆทั้งหมดนี้คือเงินสะอาดฮะเงินสีขาวเป็นเงินที่ถูกกฎหมายทุกข้อผมแนะนำอินดีมและที่สำคัญนะครับบริษัทนี้นะครับเปิดมาไม่นานนะครับผมก็มีการจัดทริปไปเที่ยวดูไบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกที่ผมดูบริษัทนี้ผมเห็นเขาจัดทริปเที่ยวดูไบอย่างนี้ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกนะครับแต่ว่าพอผมได้เห็นว่าเขาไปกันมาจริงๆแล้วผมก็เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมต้องเชื่อแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ไปมาจริงๆแล้วนะครับนี่คือรูปถ่ายที่สมาชิกอินดีมที่ไปเที่ยวดูไบถ่ายมาฝากพวกเรานั่นเองนะครับเขาไปกันมาแล้วเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานี้เองครับพร้อมกับคุณก้องอายุน้อยละล้านด้วยนะครับผมที่ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับก็ทริปแรกของอินดีมก็คือการไปเที่ยวดูไบนั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่านี่ขนาดเปิดมายังไม่นานนะผมทริปเที่ยวแรกก็จัดไปแล้วนะครับที่ดูไบนะครับและที่สำคัญนะครับทริปต่อไปนะครับทริปต่อไปกำลังจะมีไปเที่ยวอีกถึง3ที่ก็คือมาลดีฟนะครับฮ่องกงแล้วก็อิตาลีนั่นเองนะครับตามรูปภาพที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับใครหลายคนก็อาจจะพอจะสรุปได้แล้วนะครับว่าบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่ดีอย่างแน่นอนและเราสามารถทำกำไรระยะยาวได้อย่างแน่นอนนะครับและอีก1จุดสนใจนะครับผมของบริษัทนี้นะครับ1จุดที่น่าสนใจของบริษัทนี้นะครับก็คือสินค้านั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นบริษัทขายสินค้าเนี่ยก็ต้องตัวท็อปๆแน่นอนนะผมซึ่งแน่นอนนะครับบริษัทอินดีมนะครับมีสินค้าที่มีคุณภาพนะผมก็สินค้าตามรูปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนะครับผมครีมบำรุงผิวนะครับกาแฟนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะผมที่บริษัทตัวนี้จัดหาขึ้นมานะผมไม่ว่าจะเป็นในระดับไฮเอนด์หรือว่าระดับปกตินั่นเองนะผมที่ของพวกนี้เนี่ยครับถ้าไปตั้งขายตามร้านตามห้างเนี่ยครับจะเป็นสินค้าที่แพงมากๆเลยนั่นเองนะครับก็นี่นะครับคือสินค้าระดับคุณภาพทั้งนั้นนะครับที่บริษัทอินดีมจัดสรรหามาให้เราเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องหลักการทำงานบ้างนะครับบริษัทนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะผมว่าเป็นบริษัทขายตรงนะครับแต่ว่าเรานะครับผมไม่ต้องขายสินค้านะครับไม่ต้องไปชวนใครก็สามารถมีรายได้ได้นะครับโอเคก่อนที่จะไปลึกกว่านี้นะผมเดี๋ยวผมจะให้ฟังแผนธุรกิจกันก่อนดีกว่านะครับจะได้เข้าใจหลักการการทำงานครับแล้วเดี๋ยวหลังจากแผนธุรกิจแล้วนะครับผมจะเปิดให้ดูนะผมว่างานตัวนี้นะครับชวนคนไม่เก่งเราก็มีรายได้ได้ไหมนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังแผนธุรกิจกันเลยดีกว่านะครับคู่มือเริ่มต้นธุรกิจนะครับงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่เริ่มต้นได้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราสมัครสมาชิกนะครับเริ่มต้นตอนนี้นะครับผม350 บาทเท่านั้นนะครับกรอกเอกสารชำระค่าใช้จ่ายเพียงแค่350 บาทนะครับพร้อมนะครับผมรับประกันอุบัติเหตุนะครับกรณีเสียชีวิตในวงเงิน 100,000 บาทและคู่มือนักธุรกิจก็คือคู่มือที่ผมมาเปิดให้ดูอย่างนี้นั่นเองนะครับเป็นไงครับแค่สมัคร350 บาทแล้วก็ได้รับประกันอุบัติเหตุแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็คือธุรกิจเนี่ยครับจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ก็คือแพ็คเกจ L กับแพ็คเกจ S นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับว่า2แพ็คเกจเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแพ็คเกจ L นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับผมส่วนแพ็คเกจ S นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับแพ็คเกจ L 8,000 PV นะครับผมแพ็คเกจ S 800 PV เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับว่า PV ตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรเรานะครับแล้วก็มีคนถามมานะครับว่าเราจะเลือกธุรกิจประเภทไหนดีนะครับแพ็กเกจ L หรือแพ็กเกจ S นะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าแล้วแต่คุณนะครับมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทุนนะครับหรือว่าความต้องการทางรายได้นะครับก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมก็คิดว่าถ้าคนที่พอมีทุนอยู่บ้างนะครับก็เริ่มที่ไซส์ L ก็ได้นะครับโอเคมาดูที่แพ็กเกจ L ก่อนนะครับผมเราเนี่ยสามารถรับรายได้สูงสุดนะครับ 40,000 บาทต่อวันเลยนะครับผมรับรายได้สูงสุด 40,000 บาทต่อวันนะครับส่วนไอ้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมวาดรูปอธิบายให้เข้าใจอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็เว้นไว้ก่อนนะครับแพ็กเกจที่2นะครับคือแพ็กเกจ S นะครับสำหรับคนที่มีทุนน้อยนะครับก็คือสามารถรับรายได้สูงสุดได้ถึง 5,200 บาทต่อวันแพ็กเกจ L นะครับ40,000 บาทต่อวันนะครับสูงสุดเนี่ยแพ็กเกจ S 5,200 บาทต่อวันนะครับเห็นจะเห็นได้ว่ามันต่างกันมากเลยนะผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่เรานะผมอยู่ที่ด้วยปัจจัยของเรานะครับว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะครับเงินเริ่มต้นเอาที่เราลงทุนแล้วไม่เดือดร้อนชีวิตเรานะครับผมที่ผมพูดไปนะครับถ้าคนมีเงินหน่อยก็ลงที่ไซส์ L ได้นะครับถ้าคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำนะครับก็ไซส์ S ก็ได้นะครับผมไม่ผิดอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรูปข้างล่างตรงนี้ให้ฟังคือผมจะแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างนี้นะครับก็คือแพ็กเกจ S กับแพ็กเกจ L นะครับแพ็กเกจ S เนี่ยนะผมเราจะได้คะแนนอยู่ที่800คะแนนนะครับส่วนแพ็กเกจ L นะครับผมเราจะได้คะแนนที่ 8,000 คะแนนนะครับแล้วถามว่ามาจากไหนนะผมก็มาจากการที่เราซื้อสินค้านั่นแหละครับเราซื้อสินค้าตัวแพ็กเกจ S นะครับเราก็จะได้800คะแนนครับหรือว่าซื้อแพ็กเกจ L ก็คือเราจะได้ 8,000 คะแนนนั่นเองนะครับเขาไม่ได้ให้เราไปขายต่อนะผมเหมือนกับการที่เราบริโภคสินค้านั่นเองโอเคอันนี้คือตัวเรานะผมมันก็จะมีโบนัสอยู่นะครับก็คือเรียกว่าไซเคิลนั่นเองนะครับนะครับมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างนี้นะผมก็คือ left กับ right นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยถ้ามันครบ800นะครับผมกับฝั่งขวานะครับ800เหมือนกันนะครับ
มันก็จะนับเป็น1ไซเคิลนั่นเองนะครับซ้าย800ขวา800นะครับรวมเป็น1ไซเคิลนะครับและ1ไซเคิลเนี่ยนะครับผมบริษัทนะครับเขาจะจ่ายเงินให้เรานะครับ400บาทนะครับผมต่อ1ไซเคิลครับ400บาทเลยโอเคกลับมาดูที่รูปนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือนาย A นะครับผมกับนาย B สมมตินาย A กับนาย B นะครับผมเลือกลงแพ็คเกจไซส์ S นะครับได้800คะแนนใช่ไหมครับนาย A นะครับผมเลือกลงไซส์ S นะครับ800คะแนนนะครับนาย B นะครับเลือกลงไซส์ S เหมือนกันก็คือได้800คะแนนนะครับตรงนี้นะครับผมเขาก็นับเป็น1ไซเคิลนะครับแล้วก็ตรง1ไซเคิลนี่นะผมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับบริษัทนะครับผมจะจ่ายเงินให้เรานะครับ400บาทนะครับจาก1ไซเคิลนะครับ A นะครับ800 B 800นะครับก็คือ1ไซเคิลได้400บาทนั่นเองนะครับทีนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องเครือข่ายนะครับก็ต้องมีขั้นต่อไปใช่ไหมครับคนใน A นะผมไปหามาได้อีก2คนนะครับคนนี้นะครับผมคนซ้ายคนขวานะครับ2คนนี้นะผมเลือกลงไซส์ S เหมือนกันนะครับ800 800นะครับตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าตรงนี้เท่ากับ1ไซเคิลเหมือนกันเท่ากับ1ไซเคิลนะครับเมื่อ1ไซเคิลปุ๊บนะครับผมใน A คนนี้นะครับคนนี้นะครับก็จะได้เงิน400บาทเหมือนกันนะผมจากบริษัทแต่เราจะยังไม่ได้อะไรนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้เงินก็ต่อเมื่อมันเกิดซ้ายกับขวาใช่มั้ยครับเราก็ต้องรอให้ใน B นะผมได้ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก่อนนั่นเองนะครับก็คือไซส์ A ทั้งคู่นะครับสมมตินะครับไซส์ A ทั้งคู่นะครับ800 800นะครับผมตรงนี้ก็นับ1ไซเคิลเหมือนกันใน B ก็ได้400บาทเหมือนกันครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อตรงนี้มันครบ1ไซเคิลแล้วนะครับผมซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะครับของเรานะผมก็จะเท่ากับ2ไซเคิลนั่นเองนะครับเมื่อ2ไซเคิลแล้วนะครับบริษัทจ่ายให้เรานะครับผม800บาทนะครับ800บาทจาก2ไซเคิลนะครับ2ไซเคิลแล้วนะครับต่อไปมันก็จะคูณไปเรื่อยนะครับก็เป็น4ไซเคิล8ไซเคิล16ไซเคิลนั่นเองนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ1ไซเคิล2ไซเคิล4ไซเคิล8ไซเคิล16ไซเคิลนั่นเองครับ2ไซเคิลนะครับก็คือ800บาท4ไซเคิลนะครับก็คือ 1,600 บาท8ไซเคิลนะครับก็คือ 3,200 บาทนะครับส่วน16ไซเคิลเนี่ยนะผมก็คือ 6,400 บาทเนี่ยนะครับคือตรงนี้จะเกิดปัญหาแล้วนะครับจําได้มั้ยครับที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับก็คือเกรด S นะครับเราจะได้เงินแค่สูงสุดนะครับ 5,200 บาทต่อวัน 5,200 บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเลือก L ไปนะครับตอนแรกนะครับมันก็ยังไม่ถึง 40,000 นะครับผมมันก็จะรันลงไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้พอมาพูดถึง S ก่อนนะครับก็คือมันจะตันแค่ 5,200 บาทนะครับมันก็จะมีวิธีการอยู่1วิธีการนะครับเขาเรียกว่าวิธีการตัดนั่นเองนะครับผมจะเจาะลึกเลยนะครับ 5,200 บาทเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณทั้งหมด13ไซเคิลนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือมีทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะครับ16ไซเคิลนะครับผมแต่มันตัดได้แค่ 5,200 บาทนะครับเราจะได้เงินแค่ 5,200 บาทนะครับก็คือประมาณ13ไซเคิลนะครับมันจะตัดไปฝั่งหนึ่งนะครับผมก็คือฝั่งที่น้อยนะครับมันจะตัดไว้เหลือ3ไซเคิลนะครับผมแล้วเหลือ3ไซเคิลเนี่ยมารอไว้นะครับรอไว้ทำไมนะครับรอไว้คำนวณนะผมวันต่อไปนะครับไม่หายไปไหนนั่นหมายความว่าถ้าวันถัดไปนะครับทางฝั่งด้านนี้นะผมโผล่มา3ไซเคิลเหมือนกันนะผมมันก็ตัดนะครับตัดเลยนะครับเท่ากับว่าคุณก็ได้3ไซเคิลนะครับเพราะว่าคะแนนเก่าเนี่ยยังเหลืออยู่นั่นเองหลายคนอาจจะงงนะครับผมถ้างงก็กลับไปฟังใหม่นะฟังหลายรอบนะครับจะได้เข้าใจและที่ผมพูดไว้นะครับผมว่าสำหรับคนที่เลือกไซส์ S ไปนะครับมันจะได้สูงสุดอยู่ที่ 5,200 บาทใช่ไหมครับผมแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเรานะครับผมสามารถมาอัปเกรดทีหลังเป็นไซส์ L ได้นะผมมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนไปสุดอยู่ที่ 40,000 บาทต่อวันนะครับผมอันนี้คือสำหรับไซส์ L นะครับมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเรามาอัปเกรดทีหลังได้นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องเสียเลือดไปรอให้มันคงที่ก่อนรอให้เราแบบได้เงินเยอะๆก่อนนะผมแล้วค่อยมาอัปเกรดทีหลังก็ได้ไม่เสียหายอะไรทั้งหมดนี่นะผมก็คือมาจากการที่เราชวนเพื่อน2คนนะผมแล้วก็2คนไปชวนต่ออีก2คนนะครับชวนต่อไปเรื่อยครับเราก็จะได้เงินนั่นเองนะครับผมถ้าเราใครที่งงนะครับก็กลับไปฟังใหม่อีกรอบนึงนะก็ต่อไปนะครับคือโปรโมชั่นออเซลนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับแต่ของคนที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาบ้างแล้วนะครับออเซลนะผมก็คือรายได้ยอดขายทั้งหมดของบริษัทนั่นเองนะครับบริษัทนี้นะผมเขาจะแบ่งให้เรานะครับ 5% เลยนะผมสำหรับคนที่เป็นไซส์ L นะครับแต่นะครับเงื่อนไขก็คือเราต้องนำแนะนำตรงนะครับแพ็กเกจไซส์ S หรือไซส์ L ก็ได้นะผมซ้าย1คนขวา1คนเดือนละครั้งนะครับแนะนำตรงเราก็จะได้ยอดออเซลจากทั้งหมดเนี่ยนะผม 5% นั่นเองนะครับสำหรับแพ็กเกจ L นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่ามันก็มีเหมือนกันแต่เราต้องเปลี่ยนจาก1คนนะผมเป็นหา2คนนั่นเองครับซ้าย2ขวา2นะครับแล้วเราก็จะได้ยอดออเซลนะผมต่อมานะผมมันจะมีการคำนวณผลประโยชน์อีกรูปแบบนึงนะครับด้วยหน้าตาประมาณนี้แล้วผมก็ลองอ่านกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกในหน้าหนึ่งให้ฟังละกันนะผมจะได้เข้าใจกันก็คือตรงนี้นะผมคือเรียกว่าการรักษาสิทธิ์นะผมหรือว่าการซื้อซ้ำนั่นเองนะครับก็คือสมมติเราซื้อซ้ำ 1,000 บาทนะครับทีมงานของเรานะผมซื้อซ้ำนะครับ 1,000 บาทหรือว่า 3,000 บาทหรือ 5,000 บาทก็แล้วแต่นะครับเราจะได้ทั้งหมดนะครับจากตรงนี้นะผมจากทีมงานของเรานะครับก็คือ20บาทนะครับคนละ20บาทนั่นเองก็คือสมมติว่าถ้าเรามี
ต้สายงานเรา 1,000 คนนะครับก็เอา20คูณ 1,000 ไปก็คือ 20,000 บาทนั่นเองไม่ว่าจะเขาจะรักษาสิทธิ์เท่าไหร่นะผมแต่ถ้าเรารักษาสิทธิ์ 1,000 บาทเนี่ยอย่าง 5,000 เนี่ยเราก็ได้แค่20บาทอยู่ดีนะผมแต่ถ้าเรารักษาสิทธิ์ 3,000 บาทนะครับ 1,000 เนี่ยเราจะได้จากเขา40บาทเลยนะครับผมส่วนถ้าเขารักษาสิทธิ์ 3,000 เท่ากับเรานะผมเราก็ได้60บาทนะครับหรือถ้าเขารักษาสิทธิ์ 5,000 นะครับผมเราก็ได้แค่60บาทนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับผมถ้าเรานะครับรักษาสิทธิ์ 5,000 บาทนะครับและทีมงานของเรานะผมรักษาสิทธิ์แค่ 1,000 บาทนะครับเราจะได้จากเขา40บาทเลยนะผมเห็นไหมครับว่ามันต่างกันมากเลยนะครับลองคิดเล่นๆนะผมถ้าทีมงานของเรานะครับมีอยู่ประมาณ 1,000 คนนะครับตามที่ตัวอย่างด้านนี้ให้ดูนะครับ40คูณ 1,000 นะผมก็เท่ากับ 40,000 บาทนั่นเองนะครับเรารักษาสิทธิ์ 5,000 บาททีมงานเรารักษาสิทธิ์ 3,000 นะผมเราก็ได้100บาทนะครับ 5,000 5,000 ตรงนี้นะผมก็ได้100บาทเท่านี้นะครับผมไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้แล้วนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับผมก็คือมันมีโบนัสอีกโบนัสหนึ่งนะครับโบนัสนี้นะผมจะจ่ายให้เรานะครับเดือนละครั้งนะครับผมโดยคำนวณจากชั้นทั้งหมดนะครับ20ชั้นนะครับเพราะว่า20ชั้นนี่คือสูงสุดในบริษัทแล้วนะครับมีแค่20ชั้นนะครับนะครับตัวเรานะผมแล้วก็ชั้นที่1นะครับมี2คนแน่นอนแล้วเราเนี่ยครับผมก็บอกให้2คนนี้นะไปแนะนำต่ออีก2คนนะครับชั้นต่อไปจะมี4นะครับเมื่อ4ไปแนะนำอีกนะผมก็จะมี8นะครับชั้นที่4นะผมมี16นะครับก็ไล่ไปเรื่อยนะครับเรื่อยๆๆๆๆนะครับจนมาชั้นสุดท้ายนะครับผมก็คือ 1,48,575 นะครับอันนี้คือ20ชั้นนะครับ20ชั้นไล่ลงมานะผมก็คูณ2มาเรื่อยนะครับจนมาถึง1ล้านนะครับแล้วบริษัทบอกว่าอะไรนะครับบริษัทบอกว่าจะจ่ายให้ทั้งหมดเลย20ชั้นนะผมโดยที่ทุกคนนะครับรักษายอดนะครับขั้นต่ำนะครับคนละ 1,000 บาทนะครับสมมุติทุกคนนะครับผมรักษายอด 1,000 บาทนะครับเราก็จะได้นะครับคนละ20บาทแล้ว20เนี่ยนะครับคูณเข้าไปเถอะนะครับผมก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าๆนะครับก็คูณ2ล้านนะครับผมรายได้ของเรานะครับเดือนนี้นะครับผมก็จะ40ล้านบาทนะครับจากแค่รักษายอดเนี่ยนะครับก็คือจ่ายแค่คนละ 1,000 บาทแล้วก็ได้20คูณ2ล้านคนนะผมเราก็ได้ก็40ล้านบาทนะครับแล้วถ้าเกิดนะครับผมเขารักษายอดครับคนละ 3,000 นะครับ 3,000 ไม่กินได้เท่าไหร่นะครับผมก็คือได้40บาทนะครับก็เอา40บาทนะครับผมคูณกับ2ล้านคนครับก็เป็น80ล้านบาทนะผมต่อเดือนนะครับนี่ยังไม่ต้องไปคิดเลยนะผมว่าถ้าสมมุตินะครับทุกคนนะครับรักษายอดนะครับคนละ 5,000 บาทนะครับจากทุกคนนะครับผมก็100คูณไป200ล้านบาทใน1เดือนนะครับผมเวอร์ไปหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นไปได้จริงนะครับอยู่ที่ตัวเรานะอาจจะใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะผมกว่าที่คุณจะได้20ชั้นเต็มหมดนี่นะผมอาจจะเป็นปีเป็น2ปีอาจจะเร็วกว่าปีนึงนะผมแล้วแต่คนนะครับอยู่ที่ว่าเราทำหรือเปล่านะผมก็ไม่เวอร์นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยครับเกี่ยวกับงานบริษัทนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคำถามอีกคำถามนึงนะผมว่าแล้วถ้าฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี่ยนะครับโตฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะผมไม่โตเลยนะครับฝั่งซ้ายไม่มีใครหาคนต่อเลยนะผมเราก็จะได้แค่1ล้านคนนะครับก็คือ100ล้านบาทเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าโตข้างเดียวก็ไปรอดเห็นไหมครับเราจะได้ตรงนี้นะผมเนี่ยครับ1ล้านคนคูณ100ไปก็100ล้านบาทนั่นเองนะครับอาจจะฟังดูเวอร์ไปแต่ก็อย่างที่ผมพูดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะผมส่วนต่อมานะครับผมหน้าต่อไปนะครับก็คือจากยอดขายการซื้อซ้ํา 3% นะหมายความว่าไงหมายความว่าบริษัทนะผมจะแบ่งเงินให้เรานะครับผมอีก 3% จากยอดขายทั้งหมดของบริษัทสมมุติเล่นๆนะครับผมว่าบริษัทนะครับขายได้รวมๆแล้ว 3% ของบริษัทที่ขายได้ทั้งหมด5ล้านบาทนะครับ5ล้านบาทเนี่ยนะครับผมเค้าก็จะมาสุ่มนะครับให้กับคนที่ซื้อซ้ํานะครับที่ 1,000 บาทเนี่ย 65% คือหมายความว่าเราจะได้ 65% จากเงินตรงนั้นเลยนะครับผมถ้าเราซื้อซ้ํา 3,000 บาทนะครับเราก็ได้ 20% นะครับตัวแบ่งหารมันก็จะน้อยลงนะครับผมบริษัทนะครับจะขอสุ่มคำนวณตามเงื่อนไขที่แจกแต่ละเดือนนะครับผมก็ตามเงื่อนไขของเขานะครับก็ไปดูเอาในหน้าเพจต่อมานะผมสำหรับคนที่ชอบเล่นนะครับเล่นอะไรนะครับสลากกินแบ่งหรือเปล่านะครับผมอันที่5นะครับเป็นพิเศษจากการเลือกสินค้าทุกเดือนนะครับผมก็คือถ้ารหัสสมาชิกของเรานะครับไปตรงกับเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะครับเราจะได้ออเซล 5% นะครับแบ่งเป็น2รอบนะผมก็คือรอบละ 2.5% นั่นเองนะครับคือวันที่1และวันที่16ของเดือนนั่นเองนะครับก็คือ2งวดเช่นนะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติรหัสสมาชิกของคุณนะครับก็คือ660078524นะครับแล้วหวยงวดนี้นะครับผมมันออกพอดีนะครับก็คือ702852นะครับ3ตัวท้ายเนี่ยมันมาตรงกันพอดีนะผมบริษัทนะครับเขาจะแบ่งให้เรา 5% ครับผมจากออเซลทั้งหมดของบริษัทนั่นเองครับเห็นไหมครับอยู่ดีก็ได้เงินฟรีๆนะผมเหมือนกับการเล่นหวยนะครับแต่ว่าการนี้เราเล่นหวยแบบไม่เสียเงินนะครับแล้วก็ลุ้นได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับผมเพราะว่ารหัสสมาชิกเนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดนั่นเองนะผมจนกว่าเราจะสมัครรหัสใหม่นะผมก็ไม่รู้จะสมัครเพื่ออะไรเยอะมากเลยนะครับโอเคต่อมานะผมก็คืออันที่6นะครับออเซลเหมือนกันนะครับมันจะมีตำแหน่งให้เรานะผมก็คือตำแหน่งเนี่ยครับจะแบ่งไปตามรายได้ที่เราสร้างได้นะครับ
เนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งของเรานะครับผมถ้าเราทำได้เงิน 30,000 บาทขึ้นไปนะครับจะเป็น VP นะครับ 100,000 บาทเป็น Manager นะครับ1ล้านบาทเป็น Millionaire นะครับ3ล้านบาทเป็น President นะครับผม20ล้านบาทขึ้นไปเป็น Cloud Ambassador นะครับก็คือผมจะบายอย่างนี้ละกันนะครับโปรโมชั่นที่6เนี่ยนะผมเขาจะแบ่ง 3% จากยอดขาย All Sale ทั้งหมดให้เรานะผมก็คือเราต้องเป็นตำแหน่ง Millionaire ก่อนนะครับตำแหน่ง Millionaire เนี่ยคือเราต้องทำเงินนะผมอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ก็คือ1ล้านบาทนั่นเองนะผมไม่ว่าจะมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับได้ครบเนี่ย1ล้านบาทเราก็จะได้เป็นตำแหน่ง Millionaire แล้วนะครับเมื่อเราเป็นแล้วนะผมสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือเราต้องไปช่วยคนอื่นนะผมให้เป็นแมเนเจอร์ก็คือได้รายได้ 100,000 บาทนะผมซ้าย1คน 100,000 บาทนะผมขวา1คน 100,000 บาทนะครับเมื่อเราสร้างตรงนี้ได้แล้วนะผมไปช่วยคนอื่นเสร็จแล้วนะครับเมื่อซ้ายนะผมได้ 100,000 นะผมและขวาได้ 100,000 นะครับตัวเรานะผมจะเข้าสู่เงื่อนไข All Sale ตรงนี้ทันทีนะครับแต่ย้ำนะครับว่าต้องเป็นตำแหน่ง Millionaire ขึ้นไปก่อนก็คือจะคำนวณอย่างนี้นะครับจาก 3% จาก100นะผมก็คือเตี่ยวมาเป็นเงินก้อนหนึ่งนะครับแล้วเงินก้อนนี้นะผมก็ไปหารอีก 5% นะไปแบ่งกัน 5% แต่ถ้าคุณเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกก็จะหาร 10% นะครับเป็น President นะครับผมขึ้นไปอีกก็เป็น 20% ถ้าเป็นขึ้นไปเรื่อยก็จะหารขึ้นไปเรื่อยนั่นเองก็นี่คือ All Sale ที่6นะครับเป็นโปรโมชั่นตัวที่6นะครับผมโอเคต่อไปเลยแล้วกันนะครับยังไม่หมดนะครับรู้สึกจะสุดท้ายแล้วมั้งครับผมก็คือโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือมีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจนะครับมีการท่องเที่ยวนะผมนี่เพิ่งเปิดตัวมาตอนนี้ก็เห็นมีไปท่องเที่ยวดูไบกันแล้วนะครับแล้วก็รางวัลจากการทำธุรกิจนะครับเช่นการแนะนำสินค้าผมการซื้อสินค้านะครับรางวัลพิเศษมากมายเนื่องในโอกาสพิเศษครับก็สามารถติดตามข่าวสารพวกนี้ได้ในหน้าเว็บเพจ Indeed Thailand นะครับผมอันสุดท้ายที่ผมเปิดให้ดูไปตอนแรกนะผมก็คือตำแหน่งเกียรติยศนะครับบริษัทนี้นะผมเขาจะมีการขึ้นตำแหน่งให้เรานะครับก็คือ30,000 บาท VP นะผมก็แล้วแต่เรานะผมว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแต่เป้าหมายของผมนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในตำแหน่งมิลเลนเนียร์นะครับพยายามจะขึ้นไปให้ได้นะครับผมก็ใช้เวลานะครับแต่ก็จะทำเต็มที่นะผมถ้าใครที่ยังฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไปเปิดฟังคลิปใหม่นะผมพยายามอธิบายให้มันเข้าใจที่สุดแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ตั้งใจฟังมาจนจบแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจกับธุรกิจนี้นะผมขอบอกเลยนะครับว่ามันดีจริงๆนะผมเองกว่าจะตัดสินใจลงทุนกับธุรกิจนึงได้เนี่ยผมก็ใช้เวลาคิดค่อนข้างนานนะครับสุดท้ายผมก็มาลงมือทำกับงานตัวนี้นั่นเองนะผมนะครับหลังจากที่เราฟังแผนธุรกิจไปแล้วนะครับผมประมาณ20กว่านาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่างานตัวนี้นะครับเหมาะสมกับใครแล้วคนที่ชวนคนไม่เก่งคนที่หาคนไม่เป็นคนที่ไม่เคยทำงานขายตรงหรือคนที่ไม่เคยทำงานเครือข่ายมาก่อนเนี่ยสามารถทำงานที่มีชื่อว่าอินดีมได้ไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยอินดีมเนี่ยนะครับเหมาะกับคนประเภทไหนบ้างนะครับเหมาะสมกับใครบ้างนั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับคนที่ไม่เก่งขายของนั่นเองนะครับคนที่ไม่เก่งขายของทำไมถึงเหมาะสมกับงานอินดีมนะครับในเมื่อมันเป็นงานเครือข่ายใช่ไหมครับเราก็ต้องอาจจะไปขายของแต่จริงๆแล้วไม่นะครับผมงานอินดีมเราไม่ต้องไปขายของให้ใครนะครับเราใช้เองบริโภคเองก็สามารถมีรายได้ได้นั่นเองก็คือสรุปคือไม่ต้องขายของนะครับแค่เราใช้สินค้าเองก็มีรายได้ได้นะครับผม2นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชวนคนไม่ค่อยเป็นนะครับวงเล็บพอเป็นบ้างคนที่ชวนคนไม่ค่อยเป็นแล้วเหมาะกับงานเครือข่ายยังไงนะผมงานนี้นะครับไม่ใช่เหมือนกับงานเครือข่ายทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดผังธุรกิจให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นผังธุรกิจของผมเองนะผมขออนุญาตเบอร์บางส่วนไว้นะผมจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้คือผมนะครับแล้วก็อันนี้คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของผมนะครับส่วนผมเนี่ยนะครับ1คนนะครับคือผมเนี่ยนะครับสามารถชวนได้แค่ฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนนะครับผมที่เหลือเนี่ยผมจะไม่สามารถมาต่อของตัวเองเป็นแตกๆออกไปได้นะผมก็คือสมมติผมชวนคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชวนฝั่งขวาของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันต่อมามีคนมาสมัครกับผมอีก1คนนะผมจะไม่สามารถจับมาลงของตัวเองได้นะครับผมจะต้องจับไปลงให้คนอื่นนะผมอันนี้ก็คือข้อดีของบริษัทนี้นะครับผมสามารถจับไปลงให้ใครก็ได้นะผมสำหรับคนที่ชวนคนไม่เก่งก็สามารถมีรายได้ได้โดยการที่ผมจะไปลงให้หรือว่าคนในทีมจับไปลงผังของคุณให้นั่นเองนะครับนี่นะครับผมสำหรับคนที่ชวนคนไม่เป็นครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเข้ามาอยู่ทีมผมมีรายได้แน่นอนแต่ย้ำว่าต้องพอเป็นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าใช่ผมช่วยอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะไปช่วยคุณถูกต้องไหมครับผมช่วยคุณได้แต่คุณก็ต้องช่วยตัวเองบ้างหลายๆคนในทีมผมนะผมก็จับลงไปให้เกือบจะทุกคนนะครับยกเว้นคนที่ไม่ลงมือทำนะผมจะไม่จับคนไปลงให้เลยนะครับอย่างมากผมก็ลงไปให้แค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งต้องไปหาเองนะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ชวนคนไม่เป็นวงเล็บพอเป็นบ้างนะครับ3นะผมคนที่มีทุนไม่เยอะแต่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับคนที่มีทุนไม่เยอะนะผมย้ำว่ามีทุนไม่เยอะนะครับเพราะงานอินดีมนะผมเราสามารถ
เริ่มต้นธุรกิจได้แค่เงินเพียง 2,500 บาทนั่นเองผมก็เข้าใจนะครับว่ามันเยอะนะครับสำหรับบางคนนะครับก็เอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผม 2,500 บาทแต่ถ้าใครที่คิดว่ามันเยอะจริงๆมันก็อาจจะเยอะนะผมมาพูดถึงคนที่แบบพอมีกันบ้างนะครับ 2,500 บาทนะผมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นะครับแต่ต้องย้ำนะครับต้องย้ำเลยนะครับว่าคุณต้องตั้งใจทำงานและต้องจริงจังกับมันนะครับผมคุณต้องขยันนะครับ 2,500 บาทก็จริงอาจจะไม่เยอะก็จริงอาจจะเยอะก็จริงแต่ว่าทุกงานสามารถประสบความสำเร็จได้หมดนะครับถ้าคุณตั้งใจเก่งและขยันนั่นเองจริงๆคุณไม่จำเป็นจะต้องเก่งมาตอนเริ่มต้นก็ได้นะครับผมเองก็ไม่เคยทำงานแนวนี้เหมือนกันนะครับเพิ่งมาเริ่มทำนะครับปรึกษาไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็สักวันหนึ่งเราจะเก่งเองนะครับเราใช้เวลาความขยันนั่นเองนะครับมาช่วยเป็นตรงนี้นะผม 2,500 บาทนะผมสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับคุณต้องลุยแล้วก็ทำงานนั่นเองนะครับข้อต่อมานะผมก็คือคนที่อยากสวยและหล่อขึ้นนะครับข้อนี้ก็อาจจะโดนใจใครหลายคนนะครับผมก็คือทำงานกับอินดีนะครับเขาจะมีสินค้ามากมายเลยนะผมที่เกี่ยวกับสุขภาพนะผิวพรรณนะผมเนี่ยนะครับก็คือจะช่วยให้เราสวยและหล่อขึ้นนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือคนที่อยากรวยขึ้นนะครับผมทำงานกับบริษัทนี้นะครับคุณจะสวยหล่อและรวยมากนั่นเองนะครับผมเพราะสโลแกนของอินดีมก็คือความสำเร็จของคุณคืองานของเรานะครับผมคุณเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทนะครับตั้งใจทำงานลุยจริงจังกับมันนะผมขยันนะครับไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้นะผม 4-5 เดือนคุณมีคนมาต่อคุณเป็นพันๆคนนะผมแล้วรายได้ 100,000 1ล้านต่อเดือนมันจะไปไหนนะผมถ้าคุณเป็นคนที่อยู่หัวนะครับย้ำว่าถ้าคุณอยู่หัวนะครับสมัครวันนี้ตอนนี้มีคนทำบริษัทนี้อยู่แค่ประมาณ 20,000 กว่าคนเองนะครับแล้วคุณอยากจะเป็นที่คนที่ 20,000 หรือว่าคนที่ 200,000 หรือว่าคนที่ 2 ล้านนะครับคุณเลือกได้ถ้าคุณเป็นคนที่ 20,000 คุณอาจจะมีโอกาสนะอยู่หัวคนที่สมัครคนที่ 2 ล้านนั่นเองนะครับหมายความว่าคุณเนี่ยอยู่หัวตรงนี้นะผมแล้วคนที่ 2 ล้านเนี่ยก็อยู่ล่างๆเลยครับผมแล้วเขาก็เป็นลูกทีมคุณนะผมถึงตอนนั้นเนี่ยคุณจะมีรายได้เยอะแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องตั้งใจนะผมทำงานนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าคุณสมัครเข้ามาเพื่อหวังเงินหลักแสนหลักล้านแต่การกระทำคุณแค่หลักร้อยหลักพันนะผมมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับไม่มีทางไปได้นะผมคุณต้องตั้งใจจริงๆและโฟกัสกับมันนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรทุกงานสามารถรวยได้นะครับผมและผมมาแนะนำงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่คุณจะเลือกนะครับว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยงานตัวนี้นั่นเองนะครับใครของไม่เก่งจนคนไม่เป็นมีทุนไม่ค่อยเยอะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอยากหล่ออยากสวยและอยากรวยขึ้นงานนี้สามารถทำให้คุณได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้สุดท้ายแล้วเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณขาดความตั้งใจผมไม่ได้ไปบังคับให้คุณทำหรือไม่ทำนะผมเพราะว่าผมไม่สามารถไปบังคับใครได้นะครับก็อยู่ที่คุณเองนะครับว่าตัดสินใจที่จะทำหรือเปล่านะครับใครที่ไม่ทำนะผมก็จะไม่บ่นไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมก็รู้นะผมว่าแต่ละคนนะครับมีความคิดที่ต่างกันนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันไม่เหมาะไม่ใส่ไม่ใช่รูปแบบของเขานะผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมอยากให้ใครหลายคนนะครับที่ทำไม่เป็นนะครับก็ลองเปิดใจทำดูนะครับเพราะว่าไม่มีใครทำเป็นมาตั้งแต่เกิดนะผมทุกคนก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้ทั้งนั้นนะครับก้าวข้ามความกลัวของตัวเองมาให้ได้นะครับผมแล้วก็ขอให้เปิดใจยอมรับมันเข้าไปนะผมแล้วคุณจะรู้ว่างานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จริงครับก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผม I like me better when I'm